สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับ10ตัวละครเปิดตัวขั้นเทพนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยโคตรจะกากเลยนะครับคำว่ากากเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอนะครับหรือว่าสู้คนอื่นไม่ได้แต่ก็คือพลังของมันเนี่ยจากตอนแรกนะครับเปิดตัวมีพลังเวอร์วังอลังการนะครับทุกคนต้องหวั่นเกรงแต่ในปัจจุบันนะครับพลังเนี่ยก็แสนน้อยนะครับบางตัวเป็นตัวโจ๊กไปเลยหรือบางคนนะครับเคยถึงขั้นจะเป็นพระเอกในดาร์คเทนบอลแล้วนะครับแต่ถูกเขี่ยออกมานะครับกลายเป็นนักวิชาการไปได้อันนี้เนี่ยไม่ต้องพูดก็น่าจะรู้นะครับว่าใครมีทั้งหมด10คนด้วยกันนะครับจะเป็นใครกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเริ่มที่คนแรกเลยนะครับโกฮังนะครับก็ไม่ใช่อื่นไกลนะครับโกฮังนะครับอดีตนะครับเป็นถึงเด็กเส้นของอาจารย์ทุริยาม่านะครับเป็นตัวละครเนี่ยที่พัฒนาการเนี่ยไวมากๆเลยนะครับเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์ไซย่า2คนแรกด้วยตบเซลล์ได้ด้วยนะครับทั้งที่อดีตเนี่ยเซลล์เนี่ยโคตรจะโหดเลยนะครับและเคยมีครั้งนึงเลยเนี่ยถูกผลักดันนะครับเป็นเด็กปั้นของอาจารย์ทุริยาม่านะครับให้เป็นพระเอกในเรื่องดราก้อนบอลนะครับแต่เหมือนสวรรค์มันเบี่ยงลงมานะครับทำให้โกฮังนะครับปัจจุบันนะครับเป็นแค่นักวิชาการนะครับบทบาทก็ไม่ค่อยมีกับเขานะครับอย่างในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้เลยเนี่ยก็ไม่มีวี่แววเลยนะครับที่เราเนี่ยจะได้เห็นบทบาทของเขานะครับพลังนับวันนะครับก็จะกากลงกากลงลงไปเรื่อยๆมาที่คนที่2หมายเลข18สาวสวยหุ่น X หน้าตาเหมือนดีเจโซดานะครับสำหรับหมายเลข18เลยเนี่ยมาตอนแรกนะครับคือเจ๊แกเนี่ยสามารถสู้กับเบจิต้าได้อย่างสบายๆเลยนะครับเตะเบจิต้านะครับเตะเป็นลูกหมาเลยนะตอนนั้นน่ะคือเบจิต้าจากเท่ๆนะครับคือมันกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่ทราบเลยนะตอนนั้นคือความโหดของหมายเลข18ตอนนั้นน่ะใครๆก็บอกโอ้โหไอหุ่นยนต์2คนนี้เนี่ยสวยหรือว่าเท่ไม่พอนะความเก่งๆเอาโคตรมากเลยแต่ในปัจจุบันนะครับเป็นเพียงแม่บ้านธรรมดานะครับการต่อสู้ก็ไม่ได้โหดเพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมนะโอเคแหละมันก็เก่งกว่าผัวมันอย่างคูลิลินใช่ไหมครับแต่ว่าถ้านับโดยรวมนะครับบทบาทในตอนแรกเนี่ยมาในแนวทางที่โคตรจะดีเลยนะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์นะครับที่ถือว่ามีพลังการต่อสู้ค่อนข้างมากแล้วก็ต่อสู้ไม่เหนื่อยนะครับและพลังไม่ลดด้วยนะครับแต่ในปัจจุบันก็อย่างที่ผมพูดไปเลยครับว่ามันเป็นมนุษย์ดัดแปลงที่ธรรมดาไปแล้วนะครับบทพี่น้องของเขาเนี่ยน้องของเขายังไม่ได้17เนี่ยยังดูไปได้ไกลกว่าเขาอีกนะครับมาที่คนที่3ผู้เท่าเต่าหรือมุเทนโรชินะครับผู้เท่าเต่านะครับเป็นมารจารย์การต่อสู้นะครับโดยการวางบทบาทครั้งแรกเนี่ยอาจารย์ทุยาม่านะครับต้องการให้เขาเนี่ยก็คือชำนาญเกี่ยวกับการต่อสู้นะครับทุกแขนงต่างๆเลยซึ่งแน่นอนแหละว่านะครับผู้เท่าเต่าเนี่ยตอนแรกมาแบบโอ้โหแม่งโคตรอาจารย์เลยอ่ะเก่งมากๆเลยใช่ไหมครับปัจจุบันอย่างที่เราเห็นเลยครับว่าโดนลูกศิษย์เนี่ยแซงไปนะครับคือแซงไม่ได้แซงนิดเดียวนะแซงไปใกล้ๆเลยนะครับลูกศิษย์นะครับเก่งระดับจักรวาลไปแล้วแต่ผู้เท่าเต่านะครับตอนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีพิษสงอยู่นะก็คือความชำนาญการต่อสู้ของเขานะครับคือการใช้สมองในการต่อสู้นะครับอย่างที่เราเห็นที่เขาหลบจีเรนในการต่อสู้นะครับก็โอเคแหละมันก็ดีขึ้นมากว่าเดิมนะครับก็ทำให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเทียบกับความว้าวช่วงแรกๆนะครับที่ผู้เท่าเต่าเนี่ยก็คือแบบเป็นพ่อรุ่นสถาบันจริงๆเลยนะแกเนี่ยเก่งทุกอย่างเลยนะก็คือมันแตกต่างจากในปัจจุบันมากๆเลยนะครับก็ถือว่าจะพูดว่าเป็นตัวละครเปิดตัวเทพและปัจจุบันกากเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับมาที่คนที่4นะครับโกเทนเด็กนะครับไอ้นี่ก็เป็นอีก1ตัวนะครับที่เปิดตัวมาโคตรเทพเลยสามารถเป็นซุปเปอร์ไซย่าได้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับคือโกเทนเนี่ยเราจะเห็นตอนเด็กนะครับจะดูใสๆน่ารักใช่ไหมแต่พอแบบพี่แกต่อสู้นะครับความธรรมดาเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับก็คือฝึกมาตั้งนานนะครับกว่าจะเก่งนะครับพ่อเนี่ยกว่าจะเป็นซุปเปอร์ไซย่าได้นะครับต้องรอเพื่อนตายก่อนแต่โกเทนนะครับก็คือเป็นง่ายๆมากและดูเหมือนว่าจะเป็นซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่1เนี่ยที่มีระดับพลังที่ไม่ธรรมดาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กเทพ1คนนะครับที่ถูกผลักดันนะครับจากอาจารย์ทุริยาม่านะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับบทบาทก็ไม่ค่อยมีนะครับความแข็งแกร่งเนี่ยก็ดูเหมือนจะน้อยลงด้วยนะสำหรับไอ้เด็กเทพคนนี้เนี่ยสำหรับโกเทนพูดถึงโกเทนไปแล้วนะครับเราก็ต้องพูดถึงครั้งเด็กด้วยนะครับก็เป็นอีกตัวละคร1ตัวนะครับที่ถือว่ามีลักษณะชีวิตนะครับที่ไม่ต่างจากโกเทนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็จะดีกว่าโกเทนนิดนึงนะที่ยังพอมีบทบาทบ้างนะครับครั้งเด็กนะครับแน่นอนแล้วว่าแก่กว่าโกเทน1ปีนะครับจึงทำให้เขาเนี่ยมีพลังที่เยอะกว่าโกเทนใช่ไหมครับเปิดตัวเนี่ยเทพกว่าโกเทนอีกนะแต่ในปัจจุบันนะครับบทบาทก็แทบไม่มีนะครับยิ่งในภาคของซามัสเลยเนี่ยเจอทรังนะครับอนาคตเนี่ยมากลบบทบาทตัวเองไปอีกนะครับความน่าสงสารของโกเทนเด็กเนี่ยบอกเลยว่าน่าสงสารมากๆแต่ก็เป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่สร้างสีสันนะครับถึงแม้ว่าตอนแรกตัวมาเทพๆนะครับตอนนี้เนี่ยจะไม่เทพเหมือนตอนแรกก็ตามทีเถอะมาที่คนต่อไปพิคโคโลแน่นอนแหละครับว่าถ้าลิสต์ครั้งนี้นะครับผมไม่ได้เอาพิคโคโลเข้ามาเนี่ยหลายคนก็คงจะต่อยผมจะกระทืบผมลงไปตรงนี้เลยพิคโคโลเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่เปิดตัวมาเนี่ยต้องการสร้างความหวั่นนะครับให้กับทุกคนที่ดู
แต่ในปัจจุบันนี้ครับผมเนี่ยแทบจะเอาเท้าเนี่ยผมก่ายหน้าผากทั้งสองข้างเลยแหละครับเพราะว่าพิกโกโลในปัจจุบันนะครับความเก่งเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าเก่งเพิ่มมากกว่าเดิมสักเท่าไหร่นะครับจะมีช่วงที่แบบว่าดูเหมือนจะเทพๆอยู่นะก็คือในช่วงดักบอลแซ่ช่วงแรกๆนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับเป็นได้แค่พ่อเลี้ยงนะครับของโกฮังเท่านั้นแหละทำอย่างอื่นก็คือแทบจะไม่ได้แล้วอาจจะมีความฉลาดของพี่แกนะที่จะฉลาดหน่อยนะแต่ถามว่าถ้าเทียบกับแรกๆที่เปิดตัวมาเนี่ยก็คือเป็นสเกลระดับพระเอกเลยนะมีพลังที่ใกล้เคียงกับพระเอกเนี่ยนะครับแต่ดูปัจจุบันพี่แกสิครับไม่รู้จะสู้โกฮังเนี่ยลูกศิษย์ตัวเองได้หรือเปล่ามาที่คนต่อไปเทนชิงฮังเทนชิงฮังนะครับถ้าใครไม่ได้ติดตามดราก้อนบอลภาคเด็กเนี่ยก็คงจะไม่รู้ถึงความเก่งของพี่แกในตอนนั้นนะคือเทนชิงฮังเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างรอบด้านในช่วงแรกๆเลยนะก็คือเป็นหนึ่งคนที่เป็นศิษย์ของมูเท่ากาเลียนใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยความแข็งแกร่งของพี่แกเลยเนี่ยก็คือสามารถทำได้หลายท่านะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นท่านู้นท่านี้ก็คือเป็นต้นฉบับในการคิดค้นท่าต่างๆในเรื่องดราก้อนบอลก็ว่าได้เลยนะครับสำหรับเทนชิงฮังเลยเนี่ยเปิดตัวมาแรกๆนะครับก็คือเป็นศัตรูของพระเอกนะครับหลังๆเลยเนี่ยก็คืออาจจะมีบทบาทที่วุบวาบบ้างแต่ก็มันไม่ได้แบบว่าเหมือนเดิมในตอนแรกนะครับคือตอนแรกที่ผมบอกเลยนะว่าเปิดมามันโคตรเทพมากๆเป็นคน3ตาที่แบบเว้ยทำไมสกิลเองเยอะจังวะทำไมพลังเองเยอะจังวะแต่ดูในปัจจุบันสิครับก็คือสกิลพลังเนี่ยก็คือไม่สามารถสู้ซูเปอร์ซายาขั้นที่1ได้เลยด้วยซ้ำนะผมว่ามาที่คนที่8นะครับเถาไปไปเถาไปไปเป็นตัวละคร1ตัวที่ผมเนี่ยพูดเสมอว่าผมชอบแกมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นตัวละครเนี่ยที่ถือว่ามีความแปลกและแหวกแนวนะครับแล้วก็ในตอนแรกๆพี่แกเนี่ยเปิดตัวมาเทพมากๆเลยนะครับก็คือสามารถแบบว่าทุบเสา1เสานะครับแล้วก็ปาไปไกลแล้วแกก็บินไปกับเสาด้วยคือคนธรรมดามันไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะสำหรับเถาไปไปคือสเกลพลังของเถาไปไปในช่วงหลังๆนะครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยปวดหัวมากๆเลยนะครับและปัจจุบันไม่รู้ว่าพี่แกตายไปแล้วยังนะแต่ว่ามันจะมีช่วงที่พี่แกเนี่ยปุบๆโผล่มาในอนิเมะใช่ไหมครับก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าเอ้ยนี่มันเถาไปไปนะเฮ้ยเองมาทำแบบเสียภาพโคตรเถาไปไปหมดเลยอ่ะก็คือเป็นคนที่เก่งนะครับเคยเป็นนักฆ่าดับหนึ่งของโลกอะไรเงี้ยแต่ดูปัจจุบันพี่แกนะครับกลายเป็นตัวง่อยๆไปแล้วสำหรับเถาไปไปมาที่คนที่9นะครับยำฉานะครับไอ้นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เปิดตัวมาเนี่ยจะบอกว่าเทพหรือเปล่าก็โอเคมันไม่ได้เทพอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าความเท่เนี่ยผมให้10เลยนะมาตอนแรกเลยนะครับก็คือแบบความเปิดตัวของแกนะตอนเทพในตอนแรกเนี่ยคือเทพมากๆแล้วก็แบบว่าดูเหมือนว่าจะได้เป็นคนที่ได้ครองใจบลูม่าไปใช่ไหมครับแต่ดูชีวิตช่วงนี้ของแกสิครับการงานก็ไม่รู้จะมีดีหรือเปล่านะมีดีแค่เรื่องเบสบอลอย่างเดียวนะครับปัจจุบันนะครับแฟนก็โดนเบติต้าแย่งไปนะครับชีวิตก็ดูแบบว่าไม่มีอะไรเลยนะก็คือแบบแฟนก็ไม่มีนะครับดูแล้วเงินทองก็ไม่มีนะครับคือชีวิตยำฉาตอนนี้คือแบบมันแย่มากๆถึงแม้จะมีการต่อสู้อะไรก็แล้วแต่นะครับพี่แกก็ไม่ถูกเลือกเข้าไปในการต่อสู้เนี่ยก็คือดูคิดดูแล้วกันว่าชีวิตพี่แกเนี่ยมันแย่แค่ไหนมาที่คนสุดท้ายจอมมานบูอันนี้ก็เป็น1ตัวนะครับที่ถูกเนิร์ฟพลังมามากๆเลยนะครับแรกๆเนี่ยจอมมานบูนะครับถูกมาแบบว่าโคตรเทพเลยเบจิต้านะครับยอมสละชีวิตตัวเองนะครับเพื่อจะล้มจอมมานบูอ้วนเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับจอมมานบูอ้วนเนี่ยก็ได้แค่ยิ้มหล่อๆสวยๆของพี่แกไปเลยครับว่าเอ้ยเองทำอะไรของเองเนี่ยมันไม่ระคายผิวข้าเลยนะซึ่งนั่นแหละครับความเทพของจอมมานบูในช่วงแรกๆนะแต่ในปัจจุบันนะครับมีการต่อสู้นะครับจอมมานบูก็ไม่ได้ร่วมสู้นะครับบทบาทอะไรก็แทบจะไม่มีนะครับปัจจุบันในมังงะเลยเนี่ยถ้าเราเห็นนะครับในซาก้าต่อไปเลยเนี่ยก็จะมีบทบาทเข้ามานิดนึงแต่เชื่อว่าบทบาทการต่อสู้ของพี่แกเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เห็นเลยนะครับสำหรับจอมมานบูเนี่ยก็เป็นตัวละคร1ตัวนะที่มีสเกลพลังตอนแรกมาแบบโคตรโหดเลยปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยนะสเกลพลังของพี่แกมันดูแบบว่าโดนเนิร์ฟไปจนแบบกากว่าเดิมเยอะเลยนะครับสำหรับจอมมานบูก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวละครแต่ละตัวนะครับมันมีบทบาทมีวาระของมันนะครับบางคนเนี่ยถูกเปิดตัวมาเทพๆเนี่ยเพราะมันมีบทบาทนะตอนนั้นและบทบาทตอนนี้เลยเนี่ยการที่จะให้เขาเทพเหมือนตอนแรกเนี่ยมันก็คงไม่ใช่นะครับหรือตัวบางตัวเนี่ยเปิดมาโคตรเท่เลยตอนนี้เนี่ยเปิดมาแบบตัวละครแบบไม่ได้แบบได้รับความนิยมอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นไปแต่กาลเวลาของเขานะครับก็ขอให้คิดมากแล้วกันนะครับถ้าใครชอบตัวละครตัวไหนและคิดว่าควรจะใส่ตัวไหนเพิ่มเข้ามานะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจผมด้วยไปแล้ว